ดึงตรงนี้หน่อยจ้าตรงนี้ก็เล็กเล็กก็ยังมีน้องมาหมุนที่ไหนได้เฉยๆค่ะแต่ว่าการที่ได้รับโอกาสในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตมากๆเลยทำกันบ้านยังไงบ้างก็อ่านบทค่ะอ่านบททั้งเล่มแล้วที่เขาส่งให้ค่ะก็รันทรูปากค่ะแล้วก็ซ้อมกับตัวเองหน้ากระจกค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปเรียนแอคติ้งเลยกดดันไหมคะกดดันค่ะนักเอกเรื่องแรกเลยไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นค่ะเพราะว่าหลินมีหลายพาร์ทที่ยังต้องทำค่ะแต่ว่าหลินจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอันนี้มันถึงจะได้แล้วถ้าบทบาทในการเป็นดาราก็ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องการแสดงหลินก็ทำการแสดงกับตัวเองบ่อยค่ะเช่นหน้ากระจกหรือว่าใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยจริงๆความต่างเดียวที่มีก็คือนางงามต้องขึ้นไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีค่ะแล้วก็เรื่องการคิดลุคต่างๆซึ่งตัวหลินเป็นคนไม่ค่อยคิดลุคแล้วก็เราก็ปล่อยจอยเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานทุกงานเลยไม่ว่าจะได้รับบทบาทอะไรหลินก็พร้อมที่จะโอบรับทุกโอกาสที่เข้ามาค่ะโรงเรียนเดินไว้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้จัดการเรียนเพราะว่าตารางทำงานค่อนข้างแน่นค่ะตอนนี้มีเวลาแบ่งยังไงบ้างเพราะว่าก็ต้องถ่ายหนังด้วยเกี่ยวกับการก็ในหัวหลินจะมีแพลนอยู่แล้วค่ะสเกดจูลก็คือวันนี้ทำอะไรส่วนเรื่องการเดินเนี่ยเราค่อยไปเรียนเดินประมาณ2เดือนก่อนการประกวดค่ะเพราะว่าถ้าเรียนเร็วก็ลืมได้เหมือนกันต้องเวลาไม่ทับซ้อนแน่นอนค่ะหนูสามารถเรียนตีห้าก็ได้เพราะหนูเป็นคนใช้เวลา24ชั่วโมงเหมือนทำข้าวเลยหนูไม่เคยปล่อยเวลาให้สูญเปล่าค่ะพระพุทธเจ้านอน4ชั่วโมงหนูก็เช่นกันค่ะไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเรื่องการที่ของเราที่หลายๆคนก็อาจจะแบบส่วนสูงถ้ากังวลก็คงไม่ได้ลงดิสแกนไทยแลนด์ตั้งแต่แรกค่ะก็เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะเห็นค่ะแต่ว่ามันก็คือความจริงหนูก็ไม่ปฏิอาจปฏิเสธความจริงได้ส่วนสูงมันก็คือส่วนสูงต่อให้หนูไปซื้อแคลเซียมที่หลอกว่าสูงในติ๊กต็อกมากินหนูก็คงไม่สูงขึ้นอยู่ดีฮอร์โมนมันหมดแล้วค่ะปีนี้หนูอายุ28มันหมดไปตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วค่ะเรื่องความสูงช่วยไม่ได้จริงอย่างดราม่าอย่างนี้มันตัดทอนใจเราไม่มีค่ะไม่ตัดทอนเลยเพราะว่าหลินรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรหน้าที่หลินไม่ใช่การที่ต้องมาอ่านดราม่าและรู้สึกบั่นทอนหน้าที่หลินคือการไปทำเพื่อประเทศไทยค่ะแล้วก็งานอะไรที่พี่นวัดเปิดโอกาสให้ก็รับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเกิดเป็นหลินอะไรก็ผิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกไหมไม่รู้สึกอะไรอยู่ดีไม่มีใครถูกไป 100% อยู่แล้วค่ะตอนนี้หลินอายุ28ใกล้เลข3แล้วถ้ายังไม่มั่นใจอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องแปลกคือถ้าไม่ประกวดนางงามป่านนี้อายุ35คงมีลูก2แล้วการที่หลินจะมั่นใจมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรค่ะทั้งนี้อยากไม่อยากมันจะเป็นแบบจะประกวดครั้งนี้เราวางเป้าหมายตัวเองไปถึงท็อป5อะไรยังไงบ้างจริงๆวางให้ไปถึงท็อป5เลยเพราะว่าหลินมั่นใจว่าเรื่องสปีชหลินก็คงไม่ได้แพ้ใครนะคะต่อให้หลินตัวเล็กแต่ว่าแกรนคือจริตค่ะหน้าหน้า
ปีนี้แล้วก็เรื่องการตอบคำถามก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปของการไปอินเตอร์ก็แค่เรื่องภาษาค่ะเพราะว่าหลินพก energy ไปค่อนข้างเต็มร้อยไม่มีสักวันเลยที่หลินจะทำให้คนไทยรู้สึกว่าประเทศไทยพร้อมค่ะแต่ว่าเรามองข้ามเรื่องไหนก็ต้องวนไปเลยก็หลินบอกว่าเป็นปัญหาที่เขามองแต่มันไม่ใช่ปัญหาจุดเดียวกับที่หลินมองส่วนสุขลินก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วสำหรับคนต่างชาตินะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ energy ที่ล้นหลามมากมายมีให้ปล่อยของอีกเยอะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะต้องมีการฝึกปล่อยของอะไรยังไงบ้างคะอ๋อเป็นบ้ากับตัวเองทุกวันก็พอแล้วคือสู้ไม่ถอยเนาะสู้ไม่ถอยค่ะสู้ทุกวันตื่นเช้ามาตีสี่ลืมตาปึ้งก็คือตื่นเลย energy เริ่มเลย boost ค่ะวันนี้พักผ่อนอะไรกี่ชั่วโมงสี่ค่ะใช่ค่ะร้านหนึ่งในการเป็นแม่ค้าพอหลังจากที่ได้ตำแหน่งไปไหนบ้างอะไรนะคะกับการทำลายไข่ตำแหน่งขายกับเราที่เราได้มงไม่ได้มงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่างค่ะหนูชอบหนูเลยเลือกที่จะมายืนอยู่จุดนี้หนูทำเพราะว่าหนูชอบที่จะทำมันทำด้วยแพชชั่นมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าหนูเหนื่อยหรือว่าหนูไม่อยากทำเพราะหนูชอบที่จะทำค่ะแปลว่าการมีมงก็ไม่ได้เป็นไม่มีค่ะหลายๆคนก็อาจจะมองว่าคลิปลุกนั่งงามหน่อยนะแต่หนูมองว่านี่นั่งงามยุคสมัยใหม่คอนเทนต์หนูก็ต้องทำของหนูก็ต้องขายการแสดงหนูก็ต้องทำมีหลายบทบาทมากๆที่แบบอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วไม่งั้นหนูจะขาด energy ของหนูไปแสดงว่ามีคนตักเตือนอยู่แบบว่าแนะนำหนูว่าแบบไม่ควรทำอะไรมีค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่รักเราจริงๆเราก็รับฟังจากแฟนคลับที่รักแล้วก็สปอร์ตเรามากกว่าบอสเหรอคะน่ารักค่ะตอนนี้ไปปารีสตัดผมทรงใหม่ด้วยบอสอยากให้เราได้ยังมีเหมือนกันอะไรนะคะบอสอยากให้เรามีเอเนอร์จี้ไปใช้การบินในการเป็นแม่ค้าหรือเราแบบว่าจริงๆการบินเป็นคนน่ารักมากแล้วก็อย่างล่าสุดที่ไปไลฟ์ขายน้ำพริกก็บอสก็เห็นว่าหนูมีเอเนอร์จี้นั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเพลินอาจจะบ้ากว่าการบินด้วยซ้ำเพราะว่าเราเป็นคนเสียงดังขอบคุณค่ะ